เชิงเซากันบ้างเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นเห็นบอกว่ามีนักศึกษาหนุ่มคนนึงเนี่ยกำลังขับรถเก่งนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาไปจ่ายค่าเทอมแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนพื้นที่ฮะปรากฏว่าพอขับรถไปเนี่ยมองทางไม่เห็นแล้วบนถนนเนี่ยมันมีรถซาเล้งของสาวใหญ่คนนึงขับอยู่เลยเฉี่ยวชนฮะรถซาเล้งเนี่ยตกข้างทางจนทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตนะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสภ.เมืองฉะเชิงเซาขออภัยเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอร่างของทางด้านนางณัฐกมลสุวรรณพันธ์อายุ62ปีนอนเสียชีวิตเนี่ยแน่นิ่งอยู่เลยนะฮะบริเวณรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นรถ3ซาเล้งหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามใช้เครื่องช็อตกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อที่จะปั๊มหัวใจขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วไม่เป็นผลนะฮะเพราะมีบาดแผลชะกันเนี่ยอยู่ที่บริเวณศีรษะยาวประมาณสัก7ซมเลือดเนี่ยไหลออกมาไม่หยุดฮะพอญาติญาติทราบก็เลยไปในที่เกิดเหตุร้องห่มร้องไห้กันเลยแล้วทางด้านของคนขับรถเก๋งก็คือทางด้านของนายตรีเทพสุขจิตอายุ25ปียังอยู่ในอาการตกใจนะฮะแล้วผู้สื่อข่าวบอกเนี่ยนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะฮะฝั่งซ้ายมือคุณผู้หญิงเนี่ยคือเป็นญาติของคนตายส่วนน้องตรีเทพหนูไม่เป็นไรคือเด็กที่กำลังจะก้มลงกราบเนี่ยแหละฮะหนูตั้งสติดีๆในเมื่อมันเป็นไปแล้วหนูก็แค่ขอโทษเขาแล้วก็ผิดแค่นั้นแหละมีอะไรหรอกเราก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกรู้ค่ะหนูก็ไม่ยินอะไรไม่มีใครก็อยากมันเกิดหรอกนี่ครับโอ้โหคือยกมือไหว้แบบนี้เลยแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็ช็อกไปจริงๆนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเห็นบอกนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยมาจากพนัสนิคมที่จังหวัดชลบุรีขับรถมาเพื่อจะไปจ่ายค่าหน่วยกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่ฉะเชิงเทราจนสุดท้ายแล้วไม่ชินเส้นทางฮะเลยเกิดเหตุการณ์สลดในครั้งนี้เกิดขึ้นมีเสียงคนขับรถเก่งด้วยนะฮะเราลองฟังดูหน่อยฮะผมจะไปชลบุรีนะครับแล้วผมก็หาที่กลับรถแถวๆนี้แล้วตอนกลับรถเจอเขาไหมครับยังไงไม่ครับผมมาทางนี้ผมกำลังหาที่ขับรถอยู่ผมก็เตรียมจะชิดนะครับแล้วคราวนี้ผมก็ชนพี่เขาเฉียวชนพี่เฉียวชนแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรามีการนำตัวคนขับรถและก็นำตัวญาติเดี๋ยวบอกว่าจะมีการติดต่อทางด้านของผู้ปกครองเนี่ยมาด้วยแล้วก็มีการรับแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะฮะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี